ขณะที่รองประธานวุฒิสภานะครับปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาวันนี้ก็มีการเชิญสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชุมนอกรอบหารือการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาเชิญสมาชิกวุฒิสภาประชุมนอกรอบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในช่วงบ่ายของวันนี้ที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากวุฒิสภาเป็นห่วงต่อกรณีที่มีมวลชน2กลุ่มทั้งแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่นำโดยนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.และกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏดำเนินการชุมนุมทางการเมืองและไม่ทราบเป้าหมายของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจึงมีความกังวลว่าอาจทำให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นดังนั้นวุฒิสภาซึ่งถือเป็นองค์กรหลักที่มีอยู่ในขณะนี้จึงต้องยุติการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสะสมของปัญหามาอย่างยาวนานปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ได้หารือร่วมกับสว.ทั้งหมดแล้วก็อาจมีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้นำการเมืองเข้าร่วมหารือด้วยส่วนแนวทางเบื้องต้นต้องมีการบริหารความขัดแย้งให้มีความคลี่คลายก่อนครับ